ทัวลงน้ำหวานเดอะเฟซยับเยินไม่เป็นชิ้นดีเลยค่ะหลังเธอเปิดตัวหวานใจแบบหวานฉ่ำงานนี้ทำเอาชาวเน็ตไม่พอใจอย่างแรงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเรียกว่าตอนนี้สถานะหัวใจของดารานางแบบสาวน้ำหวานรักณภักษ์หรือที่รู้จักกันในชื่อน้ำหวานเดอะเฟซไม่วางแล้วค่ะเพราะว่าเธอมีหนุ่มมาดูแลหัวใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งหนุ่มคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นนักธุรกิจหนุ่มที่มีชื่อว่าช้างอดีตสามีของเทย่านิโครองมิสแม็กซิมไทยแลนด์2008และเคยเป็นอดีตภรรยาของไฮโซแชมป์หรือจิรัตเพชรนันทวงศ์นั่นเองค่ะแถมเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาด้านสาวน้ำหวานยังโพสต์ภาพเปิดตัวหวานเวอร์เบอร์แรงด้วยการโพสต์ภาพคู่ที่กำลังกอดคอถ่ายรูปกับหวานใจช้างที่เดสติโนปาชาอีบิซ่าพร้อมแคปชั่นว่าอีบิซ่าและอิโมจิรูปหัวใจสีขาวอีโมจิผีเสื้อจากนั้น1วันต่อมาสาวน้ำหวานก็ได้สาดความหวานอย่างต่อเนื่องไม่หยุดด้วยการโพสต์ภาพกำลังจูงมือกับหวานใจช้างที่ถ่ายบริเวณริมทะเลพร้อมแคปชั่นอีกว่า TGT และอีโมจิรูปหัวใจสีขาวอีโมจิผีเสื้อเช่นเดียวกันแถมใน IG Story ของสาวน้ำหวานยังเคยโพสต์คลิปวิดีโอไปเที่ยวกับหวานใจช้างอย่างมีความสุขอีกด้วยค่ะเล่นเอาบรรดาคนโสดถึงกับตายเรียบเมื่อเห็นความหวานของทั้งคู่เลยทีเดียวค่ะแต่งานนี้ก็กลับมีดราม่าจนได้ค่ะเมื่อมีรถทัวร์คันใหญ่พร้อมใจกันจอดเทียบท่ากลาง IG ของน้ำหวานเดอะเฟซเข้าถล่มยับอย่างหนักในรูปที่น้ำหวานเปิดตัวหวานใจคนใหม่ช้างแบบยับเยินไม่เป็นชิ้นดีว่าว้ายอุ๊ปส์คนนี้เขามีครอบครัวแล้วนี่ก็สวยนะแต่นิสัยไม่ดีขณะที่ชาวเน็ตคนนึงก็เข้ามาคอมเมนต์อีกว่าในเฟซคุณช้างเขายังขึ้นสถานะแต่งงานกับคุณเทย่าอยู่เลยด้านชาวเน็ตอีกคนนึงก็เข้ามาคอมเมนต์แย้งกลับแทนน้ำหวานทันทีว่าเปลี่ยนแล้วค่ะเป็นโสดแล้วก็เปลี่ยนรูปหน้าปกแล้วด้วยรวมถึงชาวเน็ตอีกจำนวนนึงก็เข้ามาถามน้ำหวานถึงเรื่องที่เป็นข่าวสรุปใช่เรื่องจริงไหมแต่น้ำหวานก็ไม่ได้มีการออกมาตอบกลับคอมเมนต์แต่อย่างใดหากย้อนเส้นทางความรักของสาวน้ำหวานเธอเองก็เคยเข้าพิธีแต่งงานกับดร.ณัฐ ณัฐวุฒิมาแก้วเมื่อวันที่8พฤษภาคม2561หลังจากคบหาดูใจกันมานานถึง5ปีและหลังจากนั้นไม่นานความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เริ่มสั่นคลอนจนเมื่อปลายปี2563ทั้งคู่ก็ได้เลิกราแล้วก็หย่าร้างกันในที่สุดโดยหลังจากที่น้ำหวานได้เลิกรากับดร.ณัฐได้สักพักก็กลับมีข่าวว่าน้ำหวานกำลังคบหาดูใจกับไฮโซแชมป์จิรัตอดีตสามีของเทย่านิโคซึ่งดูเหมือนว่าความรักครั้งนี้ผ่านไปด้วยดีเพราะฝ่ายชายดูแลดีมากแถมดีกรีความหวานก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันแต่แล้วก็กลับเกิดเหตุการณ์ให้ความรักครั้งนี้ต้องจบลงจนเมื่อเดือนกรกฎาคม2564ทั้งคู่ก็ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กันจนกระทั่งเมื่อวันที่29กรกฎาคม2567ก็กลับมีเรื่องฮือฮาสนั่นไปทั้งโลกโซเชียลเมื่อน้ำหวานได้ออกมาโพสต์ภาพไปเที่ยวคอนเสิร์ต Tomorrowland ณเมืองบูมประเทศเบลเยียมแต่ทำเอาหลายคนหลุดโฟกัสเห็นจะเป็นสตอรี่ IG ของเธอที่ได้ลงภาพจับมือกับหนุ่มปริศนาคนหนึ่งทำเอาหลายคนสงสัยกันใหญ่ว่าเจ้าของมือนี้เป็นใครกันแน่หรือสาวน้ำหวานกำลังมีความรักครั้งใหม่หรือเปล่าเอ่ยและแล้วเมื่อวันที่31กรกฎาคม2567เรื่องที่หลายคนสงสัยก็กลับได้รับการคลี่คลายแล้วค่ะเพราะว่าสาวน้ำหวานโพสต์ภาพคู่เปิดตัวหวานใจนักธุรกิจหนุ่มช้างอดีตสามีของเทย่านิโคแบบหวานฉ่ำกลาง IG นั่นเองค่ะเรียกว่าทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นทัวร์ลงยับน้ำหวานหลังจากที่เปิดตัวหวานใจช้างแบบหวานฉ่ำค่ะแล้วเรื่องที่ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าฝ่ายชายเนี่ยโสดหรือเปล่าความจริงเป็นยังไงงานนี้คงต้องรอให้สาวน้ำหวานออกมาชี้แจงด้วยตัวเองจะดีที่สุดค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ